ไปดูกันหน่อยค่ะเรื่องของนักร้องศิลปินโดนอีกแล้วคุณผู้ชม Earth Future Band นะคะอยู่ๆไม่รู้ว่าคนที่มาดูคอนเสิร์ตเมาหรือว่าสนุกหนักกันไปหน่อยสาดน้ำเลยค่ะคุณผู้ชมเอาอีกแล้วเหรอสาดน้ำใส่หน้าเลยค่ะเรียกว่าไมค์ครึ่งแสนนี่พังเลยให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะคนมาร่วมงานกันได้ไวที่สุดมีโอกาสตรงนี้มาพบเจอกันใหม่กับพวกเรา Future Band กับเพื่อนนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างที่นักร้องเขากำลังทำการแสดงบนเวทีนะคะนี่คือวง Future Band กำลังแสดงอยู่บนเวทีนั่นแหละค่ะจังหวะนั้นแขกคนนึงไม่รู้เมาหรือว่าคึกยังไงค่ะสาดน้ำนะคุณผู้ชมสาดน้ำใส่หน้านักร้องเนี่ยเป็นแบบนี้เลยอ่ะใส่นักร้องคนนี้เลยค่ะ Earth Future Band ตอนที่เขากำลังเดินมาเอนเตอร์เทนมาจับมือคนที่มาดูคอนเสิร์ตหน้าเวทีน้ำที่สาดมาโดนไมโครโฟนนะคะเปียกเสียหายเลยค่ะอู้นี่เมื่อกี้เอาไมโครโซนเนี่ยเอามาสั่นๆเขย่าน้ำนะใช่ค่ะน้ำนี่ออกมาเต็มไปหมดเลยนะเออหนุ่มเอิร์ธนี่ออกอาการหน้าเสียเลยนะคะสายหัวเลยค่ะเรื่องนี้หนุ่มเอิร์ธเอาคลิปมาโพสต์ลงใน Facebook ทราบว่าขณะที่กำลังเล่นคอนเสิร์ตอยู่บนเวทีที่จังหวัดกาญจนบุรีนอกจากถูกแขกไม่ให้เกียรติแล้วไมโครโฟนราคาประมาณ 41,800 กว่าบาทค่ะเป็นเครื่องมือที่เขาใช้ทำมาหากินคือไมค์สำคัญมากนะสำหรับนักร้องอะค่ะคุณผู้ชมนี่ไมค์เนี่ยรุ่นนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยมันเปียกน้ำคุณผู้ชมมันเสียหายเลยนะคะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้งานได้หรือไม่นะคะหนุ่มเอิร์ธโพสต์ระบุว่าถ้าเป็นสมัยก่อนถึงตัวแน่นอนค่ะเพราะว่าตัวเขาเองไม่เคยใจเย็นแบบนี้มาก่อนเก็บแล้วก็กัดฟันสุดๆอย่าให้คนที่มางานหรือแขกถ้าเมาแล้วควรใช้พฤติกรรมดีๆต่อพวกผมบ้างครับมาเจออะไรแบบนี้มันไม่ไหวและบอกด้วยว่าไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับศิลปินหรือนักร้องท่านใดแต่ดีที่เจ้าภาพน่ารักมากบอกว่าถ้ามีปัญหาให้ติดต่อได้เลยค่ะนอกจากนี้หนุ่มเอิร์ธยังโพสต์ข้อความนึงด้วยว่ามารยาทคือสิ่งที่คุณควรมีนะครับเก็บนิสัยต่ำๆไปอยู่ที่บ้านไม่ใช่ที่นี่นะคะก่อนที่จะมีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากส่วนใหญ่อยากให้ตามตัวคนที่สาดน้ำมารับผิดชอบให้เป็นแบบอย่างพร้อมทั้งให้กำลังใจหนุ่มเอิร์ธและวงดนตรีด้วยนะคะเนี่ยคนมาโพสต์เต็มเลยดูสิคิดดูว่าไอ้เรื่องของศิลปินนักร้องที่เหมือนกับโดนไม่ให้เกียรติบนเวทีหลายต่อหลายครั้งแล้วเนี่ยมันก็มีกรณีให้เห็นนะอย่างคุณเอจิรากรนี่เขาบอกเขาจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะอันนั้นโดนต่อยเลยใช่อันนี้ถึงแม้ว่าไม่ได้ถูกต่อยแต่น้ำเนี่ยสาดมาเนี่ยมันเปียกถูกไหมแล้วเสียความรู้สึกอ่ะอุปกรณ์ทำมาหากินเขาไงถ้าพังอ่ะคุณจะจ่ายยังไงแล้วส่วนใหญ่พวกนักร้องพวกนี้เขาจะมีไมค์ส่วนตัวใช่มันไม่ใช่แค่ร้อยสองร้อยนะนี่ราคาเกือบครึ่งแสนเหมือนกันถูกต้องอ่ะเนี่ยเดี๋ยวต้องตามตัวคนมาคุยกันแล้วล่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยเรื่องนี้จะจบลงยังไงนะคะทำไมมันถี่เหลือเกินไอ้เรื่องราวแบบนี้ที่เกิดกับพวกนักร้องอ่ะเราก็ไม่รู้ไงเราก็ไม่รู้ว่าสนุกจัดหรือว่าเมาด้วยไงหรือว่าอยากดังอยากทำตามอะไรแบบนี้หรอก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันไม่น่าเล่นแบบนะพฤติกรรมแบบนี้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมก็อย่างที่เอิร์ธบอกนี่แหละเมื่อกี้นี้บอกว่ามันต่ำมันระยำเนี่ยกลับไปทำที่บ้านไม่ใช่มาลงกับเขานะฮะค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง